ิดพิกัด7คาเฟ่นครนายกวันหยุดนี้ออกไปนั่งชิลกันรวมร้านเด็ดกาแฟดีอาหารอร่อยได้หินใจแล้วยังได้รูปสวยๆแบบนี้ต้องแวะไปหน่อยแล้วเริ่มต้นที่คาเฟ่สุดอลังอย่างภูตะลึงคาเฟ่สวยเด่นตกตะลึงอย่างสุดๆเป็นคาเฟ่ที่รายล้อมไปด้วยภูเขาและอ่างเก็บน้ำตัวร้านกว้างขวางดีไซน์โดดเด่นท่ามกลางป่าเขาขอบอกทั้งวิวเอ่ยบรรยากาศเอ่ยสวยจริงไม่จกตาส่วนเมนูอาหารมีให้เลือกสั่งเลือกทานอย่างครบครันทั้งคาวหวานอาหารอร่อยให้เยอะคุ้มราคาสุดๆส่วนสายกิจกรรมมาเป็นครอบครัวต้องไม่พลาดมองเธอคาเฟ่แอนด์ฟาร์มที่กิจกรรมมีให้ทำล้านแปดแสนอย่างอยู่ที่นี่ได้ทั้งวันไม่ต้องไปไหนแล้วจ้าร้านอยู่แถวรังสิตคลอง15นครนายกครบจบทั้งอาหารเครื่องดื่มเบเกอรี่และกิจกรรมดีๆมีให้ทำเพียบหรือพาย้อนวัยไปนั่งรถไฟจิ๋วชมธรรมชาติกันที่ชานชลา22คาเฟ่บรรยากาศจุดชิลท่ามกลางทุ่งนารายล้อมไปด้วยความร่มรื่นร้านตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางกรุงเทพนครนายกจะแวะพักรถพักใจก็ดีไม่น้อยเลยมานั่งทานข้าวให้อาหารปลาถ่ายรูปสวยๆมันฟีลกู๊ดที่นี่ก็จึงใจไม่แพ้กันบิทเทอร์สวีทนครนายกร้านบรรยากาศน่ารักสมกับเป็นคาเฟ่ขนมหวานโดดเด่นด้วยสไตล์โมเดิร์นพุ่งโทนสีขาวพร้อมเสิร์ฟทั้งเมนูอาหารคาวหวานและเครื่องดื่มมากมายระหว่างรออาหารก็ถ่ายรูปเพลินๆไปหลายกลุ่มเพราะมีมุมถ่ายรูปเยอะมากร้านตั้งอยู่ระหว่างคลอง14และคลอง15รังสิตนครนายกเองอ้อที่นี่เป็นเพ็ทเฟรนลี่สามารถพาน้องหมาน้องแมวมาเล่นที่ร้านได้เลยอีกหนึ่งร้านอร่อยสาริกาบุรีนครนายกคาเฟ่สุดหรูอลังการที่ลมชมบรรยากาศร่มรื่นรายล้อมด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ที่นี่เป็นเหมือนแหล่งรวมทั้งร้านอาหารร้านกาแฟของฝากจุดถ่ายภาพเหมาะจะพาครอบครัวหรือญาติผู้ใหญ่มาทานมื้อพิเศษกันใครผ่านมาเที่ยวแถววังตะไคร้เขื่อนขุนด่านหรือสถานที่ท่องเที่ยวในนครนายกก็แวะมานั่งพักทานอาหารกันได้นะคะส่วนสายธรรมชาติต้องไม่พลาดคุ้นเขาคาเฟ่แอนด์แคมปิ้งที่นี่เป็นทั้งคาเฟ่และที่พักสไตล์แคมปิ้งกาแฟดีขนมอร่อยใครทำงานมาเหนื่อยวันหยุดนี้ชวนหลบมาพักใจเอาเท้าจุ่มน้ำจิบเครื่องดื่มฟังเสียงทานน้ำไหลไม่คิดเลยนะคะว่าห่างจากกรุงเทพแค่100กิโลชั่วโมงกว่าๆเนี่ยจะมีป่าเขาลำธารที่อุดมสมบูรณ์ขนาดนี้ใครอยากมาพักใจในธรรมชาติที่เงียบสงบที่นี่ฟินไปเลยขอบอกปิดท้ายกันที่รัติชาคาเฟ่โรตีแห่งแรกในนครนายกเป็นร้านแบบเอาท์ดอร์นั่งชิลรับลมสบายๆจุดเด่นคือบ่อน้ำสีฟ้าที่ถ่ายรูปออกมาแล้วสวยมากหรือจะพายเรือเล่นเก๋ๆให้อาหารปลาก็ชิลไม่น้อยเมนูแนะนำคือโรตีข้าวโพดชีสโรตีลาวาชาไทยชามะนาวส่วนเมนูอาหารทางร้านมีเฉพาะเสาร์อาทิตย์เท่านั้นบรรยากาศดีโรตีอร่อยมาแล้วอยากกลับมาอีกแน่นอนถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันบักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในบักกะบู.ทีวีค่ะ